Morning ทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะมิวก็จะถ่ายวันเดย์บิวตี้โรทีนให้ดูนะคะก็น่าจะมีถ่ายคุกกิ้งตอนจบนะคะมาดูเบื้องหลังกันว่าเราถ่ายทำกันยังไงเนาะเดี๋ยวจะมีไปคลินิกของคุณตายนะคะเลอบลองนะคะแล้วตอนบ่ายๆก็จะมีเคลียร์งานของแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่เชิญทวิงเกิลไปขายในนั้นเนาะก่อนอื่นเลยต้องเอาตัวเองออกจากเตียงก่อนลุกค่ะลุกดื่มน้ำก่อนที่จะแปรงฟันตัวลินซีจะได้ช่วยให้ขับถ่ายดีบีบยาสีฟันต้องบีบเท่าเมล็ดถั่วเขียวเฮ้ยเราอยากทำนะมาถ้าอยากทำสีผมอะนี่มึงไม่ทำสีผมมาประมาณ 2-3 ปีแล้วอะจริงจริงทำน้ำเสร็จแล้วนะคะอุณหภูมิน้ำประมาณติดลบ52องศาพระเจ้าแล้วคือไม่มีน้ำอุ่นจ้ะโดนสั่งห้ามเพราะว่าอาบน้ำอุ่นเวลาวิวอาบน้ำอุ่นคือเรียกว่าน้ำร้อนดีกว่าน้ำเดือดก็เลยแบบที่บ้านบอกว่าอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวจะผิวจะแห้งไปมากกว่านี้อันดับแรกต้องแสกกันอันนี้เป็น beauty blogger นะคะเวอร์ชันที่1ตัวที่วิวใช้อันนี้ก็จะเป็นไฮยาลูรอนเออวิวอ่ะOkay. อ๋อวันนี้จะเล่าก่อนว่าเดี๋ยวเราจะไปคลินิกคุณต่ายนะคะคุณต่ายเซสชั่นเชนนะคะคือวิวดูรีวิวมานานมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออดีคอนเซ็ปต์ของนางคือนอนจนกว่าจะสวยเออเลิศอ่ะจะทำให้วิวสวยได้หรือเปล่าทุกคนเราเป็นสิวข้างๆอ่ะคือเกิดมาไม่เคยเป็นสิวตรงนี้เลยอ่ะสงสัยนอนน้อยอ่ะหรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกทีคือปกติไม่ใช่คนแบบหน้าใสมากอะไรอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าคือเป็นสิวบ้างแต่ว่าไม่แบบไม่เป็นตรงนี้ปกติจะเป็นแบบหลอบจมูกคอปากหน้าผากนิดหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ผู้ใช้ลาลิโอนะคะเป็นมะเขือเทศอะไรก็ได้ให้หน้าชุ่มฉ่ำไว้ก่อนอะไว้นี่ละเออเมื่อกี้ก่อนอาบน้ำอะฟิลแบบอยากตัดหน้ามาแล้วก็แบบก็แบบหยิบขึ้นมาเลยเว้ยแล้วก็จะตัดจริงๆกรรไกรอยู่นี่แล้วเกือบตัดแล้วอะเออแล้วก็แบบคนที่ออฟฟิศโทรมาว่าให้เลือกของให้หน่อยเนี่ยดีนะเมื่อกี้ไม่ตัดเดี๋ยวจะกลายเป็นสายเบลไม่ใช่หรอกคือจริงๆอยากตัดแหละแต่ว่าให้ช่างตัดดีไหมอะอะไรเงี้ยเราจะเริ่มกระบวนการแต่งหน้าแบบคนแต่งหน้าไม่เป็นแต่พยายามอันดับแรกก็ลงบลอนไม่ใช่เขาเรียกอะไรไพรเมอร์ ไม่เป็นของจริงไพรเมอร์ของเมเบลลินนะคะคนที่ใส่เสื้อสีแดงอย่าตกใจปกติไม่ค่อยเห็นวิวใส่สีชุดชาแบบนี้เพราะว่าวันนี้ต้องถ่ายคุกกิ้งนะคะเป็นรายการที่ทำอาหารแบบง่ายๆทำทานเองได้วันนี้เป็นเมนูเยลลี่ผลไม้นะคะที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยสักนิดเดียวนะคะแต่จะใช้ความหวานจากน้ำตาลผลไม้หมดเลยนะคะมันเลิศมากสำหรับสายไดเอทแล้วอยากกินของหวานเราไม่อ้วนนะคะเมนูนี้ทำทานกับคนในบ้านก็ได้ทำเป็นของขวัญให้แฟนให้คนในครอบครัวกินแบบ after meal อะไรเงี้ยจะเป็นเค้กวันเกิดก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะทำให้มันน่ารักมากๆแบบคนให้อิ่มใจคนได้รับยิ้มแฉ่งเออคิ้วบิวว่าเป็นคิ้วจริงนะคะถ้าไม่กันก็จะยาวลงมาถึงขอบตาเสร็จแล้วจ้าถึงเวลาลงไปข้างล่างนะคะเสื้อไม่แดงไม่มีแรงเดินแอบดูไหมคะเขาทำอะไรกันเลยสวัสดีสวัสดีสำรวจกิจการนะคะแต่งตัวเข้ากับเทศกาลมากเลย Hello We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
here. Hello. อ้าวอย่ายุ่งกับเรามนุษย์สวัสดีพาจิ๋วลงมาข้างล่างนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้น้องวิ่งขึ้นลงบันไดเยอะๆนะเดี๋ยวเขาน้องจะพัง Hello mommy. มัมมี่ทำอะไรกินจ้าวันนี้ต้องจับฉายอาหารฝรั่งใช่หรือไม่โอเคสเต็ปแรกนะคะตอนเช้าเราก็จะกินเบรคฟาสต์กันก่อนเบรคฟาสต์ของบิวก็จะเป็นผลไม้ปรับเปิดไฟหน่อยมันมืดวันเดย์ของแม่ค้าออนไลน์นะคะเป็นยังไงบ้างฮะเอาเหรอไอเอลขอโทษดุนดุนนะคะเพราะว่าเขาถ่ายงานกันอยู่ในขณะที่ทุกคนกำลังทำงานอย่างขมักขม้นนะคะมัมม่าก็จะเตรียมเบรคฟาสต์ไว้ให้บิวบิวต้องไปหั่นเราก็จะมากินเบรคฟาสต์ในครัวกันตอนนี้อยู่ในครัวแล้วนะคะเดี๋ยวบิวก็จะมาเตรียมผลไม้อันนี้จะไม่มีในคลิปที่ลอนช์ออกไปนะคะก็คือจะ exclusive มากเฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะจ๊ะแต่ระหว่างนี้นะคะจริงๆปกติบิวก็จะกิน breakfast แบบนี้คือตอนเช้าๆอ่ะบิวจะค่อนข้างยุ่งๆเนี่ยอย่างตอนนี้ก็จะต้องทำงานไปด้วยคือเดี๋ยวหั่นผลไม้เตรียมทำคลิปไปด้วยนะคะซึ่งบิวก็จะต้องกินผลเอ้ยกินอาหารเช้าไปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็อาหารเช้าที่บิวกินส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นผลไม้นะคะกับโปรตีนลีนซัมติงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันนี้จะมีแตงโมฟักทองนึ่งนะคะแล้วก็ไข่ต้ม1ฟองจริงๆปกติก็จะกินน้ำมะเขือเทศด้วยแต่ว่าโอ้เราเลือดมากเลยระหว่างนี้ว่าจะเตรียมผลไม้นะคะโยหั่นอะไรก่อนดีซิกบอกซิกบอกของที่เราจะเตรียมก็จะเป็นผลไม้ที่มีเนื้อแข็งก่อนเพราะว่าผลไม้ที่มีเนื้อแข็งจะช้ำยากกว่าผลไม้ที่เป็นเนื้ออ่อนนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะล้างผลไม้ให้สะอาดก่อนบิวจ้ามีวิธีอุ้ยดูเลยคริสต์มาสอ่ะเขียวแดงจ้าถามว่าตั้งใจไหมเปล่าเพราะนั่งใส่สีเขียวทุกวันมาชดก็หน่อยน้อยน้อยหน่อยจ้ะเดี๋ยวบิวจะมาเตรียมกีวีนะคะแต่พิเศษนิดนึงคือบิวจะใช้เปลือกกีวีในการทำวุ้นด้วยนะคะมันจะได้แบบว่าคิ้วๆสนุกๆเผื่อเราแบบว่าจัดปาร์ตี้บริษัทหรือว่าปาร์ตี้กับเพื่อนๆหรือว่าทำให้ครอบครัวหรือว่าคุณแฟนทานได้นะคะหรือว่าเอาไปเป็นของขวัญยังได้เลยมาดูกันที่ใช้จะต้องคมนะคะเพราะว่าผลไม้เขาจะช้ำง่ายมากน้องกีวีนะคะมาถึงช่วงบ่ายแล้วนะคะได้เลิกถ่ายแล้วทุกคนก็เตรียมของกันอย่างคณะคณะบิวก็มาช่วยให้กำลังใจใช่ไหมคะนี่นะคะเบื้องหลังก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวบิวจะตั้งกล้องไว้ให้ดูเบื้องหลังนะคะจะออกจากบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตัดหน้าม้ากันนะคะเมื่อกี้เสิร์ชดูหัวเฮงนิดหน่อยแล้วก็เพื่อนร่วมทางของเราฮัลโหลเดี๋ยวจิ๋วบ๊ายบาย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 ไปค่ะไปค่ะแดดร้อนๆตอนนี้เราก็อยู่ทองหล่อแล้วนะคะเมื่อกี้โทรหาเขาปกติเราไม่ได้มากลางวันเท่าไหร่ก็เลยยังหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะไปหากันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหากันตอนนี้อยู่หน้าชากาลิกินะคะชาวทองหล่อก็น่าจะรู้จักร้านนี้กันเป็นอย่างดีเพราะว่าอาหารอร่อยไปถึงแล้วนะคะเจอแล้วมันอยู่ในอาคาร Home Place Building นะคะระหว่างซอย13กับ14ทองหล่อนะคะลิฟต์มันแดงไปปะลิฟต์ไม่แดงไม่มีแรงเดินเผื่อใครอยากมาตัดนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงร้านจะมีอยู่2ร้านนะคะคือ H Hair กับ
Prestige Hair Salon นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเลือกร้าน Edge กันก็คือเป็นช่างไทยที่ตัดเทรนเกาหลีเนาะแต่ว่าร้าน Prestige เนี่ยจะตัดของคนเกาหลีตัดเลยเนาะเข้าไปที่ร้านกันนะคะตรงนี้อยู่ออกซิเจนให้ผิวทำให้เลือดไหลดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยกกระชับผิวทำให้หน้าเรียวเล็กลงลดเหนียวได้ด้วยนะคะใครที่สนใจหรือว่าอยากลดเหนียวรู้สึกว่าหน้าใหญ่นะก็ลองดูได้นะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าผลเป็นยังไงนะคะหรือเข้าไปดูเข้าไปดูได้ใช่ไหมเข้าไปค่ะพาร์ทที่เสร็จสองข้างแล้วนะคะหน้าวีมากดีเลิศมากนะคะเห็นชัดมากที่สำคัญวิวเข้าความใสของผิวมากนะคะเพราะวิวไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแบบหน้าบวมมากมายอยู่แล้วตอนนอนดึกก็จะมีบวมๆแหละแต่ว่าที่สำคัญหน้าใสเสร็จแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าหน้าแบบความชัดมากที่สำคัญคือแบบรอยต่างๆหายไปนะคะรู้สึกว่าหน้าแดงนี่คือเลือดฝาดธรรมชาตินะนี่คือเช็ดหน้าไม่มีเครื่องสำอางใดๆทั้งสิ้นบนแก้มนะคะมีแค่ที่ตานะคะแล้วก็ปากนิดหน่อยแต่ว่าคือตรงแก้มนี่คือลบไปหมดเลยรู้สึกว่าเด้งมากแล้วก็อุ่นๆนะคะแล้วก็แดงธรรมชาติรู้สึกเลือดไปเดินอะนุ่มเด้งมากไม่แบบว่าไม่แบบเหลวๆเหมือนเดิมอะแล้วพี่เขาบอกว่าผดตรงเนี้ยค่ะที่มีอยู่ก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าได้ดรีนน้ำเหลืองออกไปอะไรเงี้ยของเสียจากน้ำเหลืองเนี่ยออกไปนะคะถือว่าโอเคมากเลยที่สำคัญน่ารักมากนะคะน้องปันกับพี่จอยน่ารักมากๆนะคะคือเมามอยสนุกมากใครสนใจก็มาลองดูได้นะคะเดี๋ยววันอาทิตย์ดูว่าจะมาอีกรอบนึงดูว่าผลของเอวกับขาจะเป็นยังไงด้วยเนาะบายเจอกันที่บ้านตอนนี้กลับมาบ้านแล้วนะคะวากนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่ทำหน้าเสร็จก็เหนื่อยหิวมากนะคะก็เลยแวะกินข้าวที่ห้วยขวางนะคะกินส้มตำแล้วก็แวะไหว้พระพระพิฆเนศตรงเสียห้วยขวางนิดนึงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแหละนี่ก็น่าจะเป็นรูทีนโดยปกติของมิวจะมีความหลากหลายในการทำโน่นทำนี่มากในแต่ละวันใครว่าชีวิตแม่ค้าออนไลน์สบายนะคะลืมเล่าไปในระหว่างวันที่ทำโน่นทำนี่ที่ว่าเนี่ยบิวก็จะใช้เวลาในการตอบลูกค้าหรือว่าเช็คอีเมลตอบอีเมลคือทำงานไปด้วยนั่นเองหลายคนก็เลยจะมองว่าเอ้ยมันไม่ได้ทำงานหรอกเป็นวันเล่นกับมือถืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่แปลกที่จะเห็นบิวออนไลน์แทบตลอดเวลานะคะและในที่สุดก็ได้หน้าม้ามาคลองเกือบจะทะลึ่งตัดเองไปแล้วอ๋อเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาข้างบนดูก็เช็คในตู้เย็นนิดนึงนะคะก็ก็เริ่มก็เสร็จตัวดีแล้วจะบอกว่าวุ้นเนี่ยกับเจลาตินน่ะมีข้อแตกต่างเยอะมากๆเลยนะคะจากที่วิวสังเกตเนาะจริงๆแล้ววิวลองทำมาทั้ง 3-4 แบบเลยคือใช้เจลาตินผงแบบทำให้ละลายนะคะใช้เจลาตินเนี่ยใช้2สูตรก็คือแบบ 50% กับแบบ 100% เลยซึ่ง 50% กับ 100% หมายความว่าตามสัดส่วนที่เขาแนะนำนะคะคือสัดส่วนปกติกับสัดส่วนเพิ่มอีก1เท่านะคะอันเนี้ยก็ไม่เวิร์คทั้ง2วิธีเลยก็เลยไปลองแบบวุ้นเนี่ยง่ายมากวุ้นก็ลอง2แบบเหมือนกันก็คือวุ้นแบบละลายน้ำอุ่นกับวุ้นแบบละลายในน้ำเย็นเลยคือน้ำส้มคั้นของ Twinkle ก็จะเป็นแบบเย็นนะคะมิวก็จะทำแบบเย็นเลยแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยคลิปหน้านะคะว่าตกลงวิธีไหนดีที่สุดแต่คนที่ดูใน Beauty Twinkle ก็คือจะเห็นเป็นสูตรที่เพอร์เฟคแล้วนะคะแต่เดี๋ยวจะมาบอกเบื้องหลังว่าทำยังไงเห็นไหมกว่าจะได้แต่ละสูตรเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะดูใน YouTube หรือว่าดูในสมุดสูตรแล้วมันแบบได้เลยนะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดก็คือจริงๆบิวว่ามันแล้วแต่คนด้วยแหละแล้วแต่ประสบการณ์คืออาจจะเอาสูตรมาอะแดปหรือว่าสูตรบางสูตรอาจจะได้เลยก็ได้นะคะอันนี้บิวก็ดีเพนเนาะอ่ะมาลบหน้าก่อน
สิ่งที่บิวจะใช้ก็คือบิวจะใช้สลับกันคือเมเบอร์ลีนนะคะบิวเป็นแฟนคลับเมเบอร์ลีนพอสมควรเหมือนกันเนาะเพิ่งรู้ตัวเนี่ยพอมาทำบล็อกเนี่ยก็เลยเริ่มรู้ละเมเบอร์ลีนนะคะอันนี้เป็นออยล์เมคอัพรีมูเวอร์นะคะ Eye and LipEfficiently removes all waterproof makeup ก็คือว่าอะไรก็ตามที่กันน้ำนางลบได้หมดนะคะคือมันก็เลิศอ๋อจากที่ทำหน้านะคะรู้สึกได้ว่ามันแวววาววูบวาบขึ้นติ่งตึงดึงดังสดชื่นคนสังเกตเห็นไหมหูวิวไม่เท่ากันเว้ยข้างนี้หูเล็กกว่าข้างนี้หูกลางกว่าทำไงอ่ะแล้วคุณไปทำสัญญกรรมอะไรปะช่างเลยเนาะไม่เกี่ยวเอาเมคอัพรีมูเวอร์ที่หน้านะคะโซนหน้าบิวก็จะใช้เป็นคลีนเนสซีโร่นะคะอันนี้เป็นคลีนซิ่งบาล์มออริจินอลนะคะอันนี้เป็นสีออริจินอลซึ่งจริงๆแล้วนางมีหลายสีมากนะคะสำหรับหลายรูปแบบผิวนะคะบิวก็ใช้สีชมพูเพราะว่าอันเนี้ยจริงๆก็ฝากเพื่อนซื้อแหละแล้วก็เลยแบบไม่จุกจิกมากก็เลือกมาเถอะจริงๆถ้าเกิดเรารู้สภาพผิวเราเลือกให้ตรงก็น่าจะดีกว่านางจะมีช้อนมาให้นะพอป้ายมันลงไปใช่ไหมคะมือที่เราล้างมาแล้วนะคะก็นวดวนไปเขาบอกว่าคนเกาหลีใช้เวลาในการล้างหน้านานกว่าแต่งหน้าอีกบ้าหรือเปล่าแค่นี้เราก็ง่วงนอนจะตายอยู่แล้วเธอบิวไม่รู้ว่าคนอื่นใช้วิธีไหนนะแต่ว่าบิวว่าจะเอาสำเนียเช็ดน้องอีกรอบนึงแต่งหน้าสไตล์มันวาวเราก็จะเช็ดน้องนะคะเสร็จปั๊บยังไม่จบเพียงเท่านี้เรายังมีรอบสุดท้ายคือน้ำเกลือนะคะเป็นน้ำเกลือหาซื้อได้ตามร้านขายยาเจลที่คุณต่ายหรือว่าร้านเลอบลองเอามานวดให้เราเป็นเจลออร์แกนิกนะคะสังเกตได้ว่าบิวเช็ดออกมาสำลีสะอาดมากๆเลยแสดงว่าค่อนข้างโอเคนะคะมันไม่ได้แบบมีอะไรสกปรกติดมาเลยอะได้เวลาเข้าน้ำกันคุณหมอบอกว่าหมอแลพแพนด้านะคะมีดูคลิปมาจากหมอแลพแพนด้าเขาบอกว่าการที่เราไม่บ้วนน้ำเลยหรือว่าบ้วนนิดหน่อยน้อยที่สุดหรือจริงๆไม่ควรบ้วนเลยเนี่ยจะทำให้ฟูออนไลน์เคลือบผิวฟันนะคะทำให้เราฟันผุช้ากว่าสิ่งที่ควรจะเป็นอ่ะขอตัวอันนี้ก่อนนะคะหลังน้ำเสร็จแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนการล้างหน้าคือก็ล้างหน้าแบบสะอาดนิดนึงถ้าต้องแต่งหน้านะคะสบู่ล้างหน้าก็จะใช้สวาซูนะคะเป็น Gentle Cleansing Foaming X นะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเรานะคะ Folio Mini 2นะคะอันนี้ดูก็จะใช้ล้างหน้าทุกวันตอนเย็นนะคะโดยเฉพาะถ้าต้องแต่งหน้าดูเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักเราแล้วแหละก็จะใช้สเต็ปแรกเลยที่เปิดเครื่องขึ้นมาจะอยู่ในที่ระดับที่4นะคะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะสปอนเซอร์ตัวเองล้วนๆอะไรที่รู้สึกว่าสมควรจะลงทุนก็จะทำกันบ้านอย่างหนักมากกว่าจะซื้อนะคะอันนี้ก็ทำกันบ้านอยู่นานมากทำความสะอาดง่ายมากนะคะก็คือก็ล้างเก็บรายละเอียดด้วยยังไม่จบงงไหมอันนี้เป็นอบโซฟนะคะเป็นสบู่ของพี่โอปอนะคะซึ่งมิวชอบมากอันนี้เป็นไม่ใช่สครับนะคะอันนี้เป็นสูตรน้ำผึ้งซึ่งตอนเช้าก็จะใช้สบู่พี่โอปออย่างเดียวนะคะแล้วก็ใช้มือล้างตามปกติแต่ว่าตอนก่อนนอนเนี่ยก็จะจัดเป็นหน่อยถ้าแต่งหน้าก็เลยไม่ค่อยชอบแต่งหน้านั่นเองนะคะรู้สึกว่าน่าจะสะอาดมากไปยาวไปยาวจะปีใหม่แล้วเนาะขอบคุณหนึ่งแล้วกันไหนๆก็ไหนๆล่ะบิวเพิ่งเขียนสิ่งที่อยากทำ20อย่างนะคะลงไปในเพจ Building World นะคะหรือว่าเพจ Building Official หรือว่า Beauty Twinkle ก็ได้นะคะเหมือนกันตามดูกันได้เป็น20สิ่งที่ทำง่ายๆที่ทำให้เราฝึกเตรียมพร้อมสำหรับปีหน้าถามว่าบิวเป็นคนที่ซีเรียสไหมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นในสายตาบางคนหรือสายตาหลายๆคนนะคะเวลาบิวทำงานจริงจังมากแต่บทจะเล่นก็สุดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโหมดซีเรียสของบิวก็จะคนก็จะค่อนข้างเข้าใจว่าถึงเวลาแบบนั่งโต๊ะประชุมเนี่ยก็จะเริ่มแบบเป็นการเป็นงานละ
แต่มันก็ไม่ได้ดุขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็สนุกสนานได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากทราบว่า20สิ่งอันนั้นคืออะไรบ้างแล้วก็เราทำได้จริงไหมแล้วผลที่ทำแบบนั้นอ่ะมันจะได้อะไรจากมันเนาะเดี๋ยวเผื่อมีคลิปหน้านะคะก็รอดูกันด้วยนะคะก่อนอื่นถ้าเกิดว่าเริ่มชอบคอนเทนต์บิวหรือว่ารู้สึกว่าสิ่งที่บิวเป็นหรือทำเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้แล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็กด subscribe ไปได้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดตอนที่สำคัญคอนเทนต์ในช่องบิวก็หลักๆก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างเฮลตี้นะคะแล้วก็เป็นมุมมองธุรกิจของบิวด้วยเพราะบิวก็ทำธุรกิจมาสักพักหนึ่งแหละก็จัดว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในแง่ของบางคนหลายๆคนนะคะแต่ว่าสำหรับบิวอะบิวพอใจของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะคะสำหรับบิวคือบิวโอเคบิวพอดีพอใจนะคะมีความสุขดีเฮลตี้แฮปปี้นะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยละกันนะคะเผื่อใครจะชอบแล้วก็รอดูคลิปหน้านะคะจะมาทำบล็อกให้ดูแล้วก็สัญญาว่าจะเอา20สิ่งนั้นมาจะจบขั้นตอนสุดท้ายนะคะน่าจะเริ่มแห้งละด้วยซาวาซูนะคะ Concentrate Ginseng Renewing Cream X นะคะเป็นตระกูลครีมนะคะเห็นไหมเนื้อเขาจะหนักหน่อยละเราก็จะใช้กับขั้นตอนสุดท้ายนะคะรู้สึกว่าวันไหนก็ตามที่แบบใช้เจ้าตัวเนี้ยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะส่วนบุคคลมากรู้สึกว่าน่าจะแบบดีมากตอนตื่นมาน่าจะแบบว่าฉ่ำอ่ะโอเคนะคนอยากฟังดูร้องเพลงป่ะจริงๆหนูเป็นคนร้องเพลงเพราะมากนะไม่ใช่แค่สวยเราว่าเราร้องเพลงเพราะอ่ะกายน้องกายคนตัดเขาก็จะรู้ดีว่าพี่บิวร้องเพลงเพราะมากแล้วพี่บิวอ่ะก็สวยฮอตเนี่ยน้องโชคดีแค่ไหนที่ได้ทำงานกับเราฉ่ำซ่ายังไม่สุดท้ายป่ะเฮ้อวาสลีนนะคะแต้มหนูลงไปโบกลงไปแล้วคนทาครีมใบหูไหมลดขนาดใบหูหลอกไม่มีผิวมาที่งานผิวนะคะง่ายๆมากเลยก็เป็น Snail White Whitening นะคะถามว่าต้องการความขาวไหมก็เปล่าก็ต้องการความไม่แห้งละกันเพราะเรานอนห้องแอร์เนาะไปแล้วนะฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ชอบตรงไหนมีอะไรแนะนำใครที่มีวิธีลองพื้นที่ดีกว่านี้มีวิธีในการทำหน้าหรือว่าทำผมนะคะใดผมอะไรเงี้ยแนะนำบิวได้หรือว่าใครอยากได้อะไรหรือชอบอะไรตรงไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ขอไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Beauty Twinkle บาย